เบนซ์ปุญญาพรรับทะเลาะเออิสริยากลางกองถ่ายฝากถึงโมอามีนาหัดหุบปากเบนซ์ปุญญาพรเปิดใจยอมรับทะเลาะกับผู้จัดเออิสริยากลางกองถ่ายละครเลือดกากีจนต้องพักเบรกพร้อมฝากถึงโมอามีนาเพื่อนรักเพื่อนร้ายช่วยหัดหุบปากถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแถมทุกบทบาทก็เคยเป็นมาหมดสำหรับเบนซ์ปุญญาพรภูนพิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกจนมาบทนางร้ายเธอก็ไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังล่าสุดรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8เลยขอเชิญเจ้าตัวมาพูดคุยหลังมีข่าวซุบซิบวงในว่าทะเลาะกับผู้จัดเออิสริยาสายสนั่นกลางกองถ่ายละครเลือดกากีกันจริงจนต้องพักเบรกถ่ายละครแถมได้มาเปิดใจถึงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนร้ายโมอามีนาถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบเบนซ์ทะเลาะเอ๊ะได้ข่าวว่ามีไปบังคับผู้ชายให้คุกเข่าขอแต่งงานเหรอคะทำไมไปฝืนจิตใจเขาหัวเราะไม่ตอนนั้นมันมีคุกเข่าด้วยตอนที่เราคุยกันตอนนั้นคือเขาเหมือนอารมณ์แบบโอเคเดี๋ยวพี่จะพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะเขาพูดได้แล้วให้ตอบแบบภาษาฝรั่งเศสไอ้ที่เขาสอนให้เราตอบลืมไปหมดเลยหัวเราะเบนทะเลาะเอชีวิตจริงเคยตบเคยตีกับใครไหมแบบว่าชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมฟิลจริงฟิลจริงเลยใช่ไหมนี่แหละเรื่องเลือดกากีล่าสุดกับพี่เออิสริยาสายสนั่นนี่แหละตีกับผู้จัดเลยเบนซ์ปุญญาพรหัวเราะคืออย่างนี้เรื่องเหตุการณ์เบนซ์ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าในเรื่องมันต้องลงน้ำคลองเป็นสระบัวด้วยความที่เราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วผู้กำกับเขาก็อยากได้ภาพที่สวยเขาก็บอกว่าลงตรงนี้ก่อนเขาก็ช่วยเราเนอะเขาก็ช่วยเราว่าโอเคน้ำมันตื้นเราก็โอเคจบก็คือจบนะพี่ฉากเปิดตัวก็คือตรงนี้จบแล้วนะเกิดไรขึ้นรู้ไหมถ่ายใหม่อีก3รอบทำไมคะมันไม่สวยไงมันก็เหมือนแบบทำแบบนี้มันไม่โอเคเลยก็เลยเรียกมาคุยเลยเบนทะเลาะเอ๊ะอันนี้โกรธเขาจริงๆเหรอโกรธจริงๆคือเหวี่ยงจริงเลยอันนี้ยอมรับจริงสติแตกเลยวันนั้นด้วยละครเรื่องนี้นะคะเบนพูดจริงๆว่า1มันเหมือนแบบอารมณ์ถ่ายหนักแล้วซีนอารมณ์มันเยอะร้อนด้วยเครียดด้วยวันหนึ่งร้องไห้30ซีนเบนร้องไป30ซีนต่อวันมันเหมือนกับอารมณ์มันครึ่งวันนั้นเลยเรียกประชุมดิฉันเหมือนเป็นผู้จัดเรียกเองปกติการประชุมต้องเป็นของผู้จัดกองละครเรียกเลยค่ะเรียกผู้จัดมาด้วยค่ะบอกว่าพี่ทำแบบนี้หนูไม่ไหวจริงๆไปคุยกันก่อนว่าจะเอาตรงไหนเซตฉากให้อย่างไรอะไรแบบไหนแต่ด้วยความที่เขาก็อธิบายเหตุผลในส่วนของเขาเราก็อธิบายในส่วนของเราแต่เบนมีความรู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องคุยกันแล้วการทำงานมันก็ต้องมีกันบ้างแหละที่ต้องตีกันพอหลังจากนั้นที่ได้พูดคุยเขาก็โอเคเขาก็จัดเรียงซีนมาโอเคเลยหลังจากนั้นอ้อนแฟนๆรายการดูละครเลือดกากีช่อง8หน่อยขอฝากละครเลือดกากีช่อง8ด้วยนะคะเบนทุ่มสุดตัวมากจริงๆมันเป็นอะไรที่หนักที่สุดในชีวิตที่เบนเคยเล่นละครมาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอารมณ์แบบลงน้ำแห้งเปียกแห้งเปียกแล้วก็บทเครียดมากก็เลยอยากให้ติดตามกันเบนซ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้ตลับจะตบกับพี่เอ๊ะอย่างไรคือเอาฟีลลิ่งจริงตบเองเลยเบนซ์ทะเลาะเอ๊ะเมาพี่โมอามีนาหน่อยไม่ต้องเมาอะไรมากช่วยหุบปากหน่อยหุบปากนิดนึงไม่กลัวเขาเหรอกลัวทำไมล่ะถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอามีนาเพราะฉันก็อยากจะเลิกคบเธอเหมือนกันพูดมากๆอันนี้บทหรือจากลึกๆในจิตใจจริงใจค่ะตรงตรงพูดแทนผู้ชมทุกคนด้วยว่าหุบปากบ้างอยู่นิ่งนิ่งบ้างหยุดพูดไปอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยอย่าสารแนเรื่องชาวบ้านให้มันมากนักหุบปากหน่อยค่ะได้ข่าวว่าเคยถูกแม่ของนางร้ายรุ่นน้องขายครีมแก้มบุ๋มไงก็ไม่ใช่อันนี้อยากบอกก่อนว่าตอนนั้นเราผิวหน้าไม่ดีมากเราเป็นสิวแล้วแม่ลีเขาก็เลยบอกว่าหนูไปทำหน้าที่นี่สิพอสักพักหนึ่งนางก็เอากระปุกครีมมาเลยจ้าเนี่ยแม่ใช้เป็นประจำทุกวันเลยดีมากเลย
แล้วตอนนั้นเราเป็นคนที่ผิวคล้ำแล้วคือถ่ายละครอยู่ในคลองตลอดเวลาว่ายน้ำในคลองแล้วผิวมันเสียคล้ำเราไม่ได้ดูแลตัวเองตอนนั้นเขาก็มาเลย1กระปุกตอนแรกกระปุกเล็กๆก่อนสักพักหนึ่งแม่ขายเป็นกิโลนะหนูเบนทะเลาะเอ๊ะครีมไรขายเป็นกิโลค่ะกวนเองไม่รู้เหมือนกันครั้งหน้ามาถามให้หน่อยเนื้อสรุปถูกหลอกหรือไม่ได้ถูกหลอกหมดไปเท่าไหร่เอ๊ะหรือว่าหลอกอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหัวเราะหมดไปหลายหมื่นแต่ก็ผิวดีขึ้นต้องขอบคุณแม่เขาด้วยเรามีผิวดีขึ้นแฟนๆสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นและสามารถรับชมบนทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27เท่านั้น อนุทินลั่นไม่กดดันฝืนใจข้าราชการย้ำรัฐมนตรีภูมิใจไทยยึดหลักซื่อสัตย์ทุ่มเทเต็มที่อนุทินโวพร้อมทำงานลั่นไม่กดดันฝืนใจข้าราชการยันยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตชี้นโยบายภูมิใจไทยไม่น่าเป็นปัญหาลุยเดินหน้ากัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเมื่อเวลา 10:58 นวันที่5 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำรัฐมนตรีของพรรคทั้ง7คนถ่ายรูปรวมกันด้านหน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ไว้วางใจพวกเราส่วนเรื่องนโยบายต่างๆวันเข้ากระทรวงคงต้องหารือให้ข้าราชการสบายใจอย่าไปทำงานในสภาพที่กดดันและฝืนใจในการทำงานต้องทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเราทำงานตอบสนองและรับใช้นายกรัฐมนตรีสุดความสามารถนายอนุทินกล่าวว่ายืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยมีประสบการณ์ด้านการเมืองและการบริหารมีหลักการที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตทำงานทุ่มเทตนจะเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยในวันที่7กันยายนนี้คงได้หารือกับข้าราชการประจำส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเราได้ทำเสร็จแล้วและส่งให้พรรคเพื่อไทยและส่งทีมไปหารือเรียบร้อยแล้วและนโยบายไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าเรื่องการผลักดันกัญชาทางการแพทย์ของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่ากัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเมื่อถามว่ามีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เรื่องยังอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าต้องเข้าไปดูข้อเท็จจริงว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุด